สวัสดีครับพี่เมียแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Snake War Legacy ภารกิจที่303304ที่303อยู่รอดอย่างหนึ่งว่าที่ตกดินโวตาอีกร่วมมือกับสกินไฟไม่ใช่สกินสายฟ้าร่วมมือกับสกินไฟโอเคมาสู้กับเรานะครับส่วนเราเป็นแมวไปซื้อไม่สกินเหมือนเดิมถ้าแพ้ก็ว่ากันใหม่พี่อาร์มเนี่ยบอกตรงๆว่าอยากจะใช้สกินไอ้นี่มาก huh? อยากจะใช้แวมพอลิกโซสติลเลอร์กับสกินดูดเลือดมาสู้มากเลยนะหรือพี่อาร์มจะใช้สกินสู้เลยดีคือมีความรู้สึกว่าการเอาชีวิตรอดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ง่ายแน่ๆเราจำเป็นที่จะต้องใช้จอมเวทนะครับจอมเวทจะไม่ได้ดาเมจจะไม่โดนดาเมจสะท้อนจากสกินไฟแต่ก่อนหน้านั้นจุ๊กก่อนดีกว่าครับมาแล้วครับ Borderland Frame Fitter มีจอมเวทสัก4คนเราจะชนะไหมอ่ะอันดับแรกก่อนจะจอมเวท4คนเอาจอมเวทคนเดียวให้ได้ก่อนครับวนมันอยู่อย่างนี้แหละที่อ่านว่าเวฟต่อไปต้องเป็นนักธนูมาชัวร์100% 200-300% เลยคือแบบว่ามั่นใจกันขนาดนั้นเลยทีเดียวตอนนี้เขายังไม่มานะครับแน่ๆมีตีเราเจอไม่โดนหรอกโอ้โหนั่นไงนักขนูมาจริงๆด้วยเป็นนักขนูสายฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่าโดนเขาโจมตีเด็ดขาดนั่นแหละหลบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้จอมเวทคนแรกได้คนแรกแล้วก็จะง่ายกระเถิบเข้าไปแบบนี้ชุบชาร์จเริ่มขึ้นหัวแล้วนะครับสแต็กเริ่มขึ้นหัวแล้วเขาจะเริ่มงงกับเราตรงนี้แล้วเราก็หัวหน้าหนึ่งทีเป็นไงครับเลือดไหลเป็นน้ำเป็นไงถามได้ว่าเป็นไงเจ็บสิครับผมเอาล่ะจอมเวทคนที่2มาแล้วที่ไหนครับพึ่งสร้างครับกลับบ้านครับเราจะทำอย่างไรดีทำยังไงไม่รู้บึ้มหายไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเหลือแต่นักธนูใช่ไหมบึ้มอีกหนึ่งทีโอ้โหอย่าครับอย่าลุยเลยเถอะปล่อยอย่างนี้แย่แน่ๆหันหลังทำไมครับหันหลังทำไมบึ้มไปเราก็จะมีการเสียคนเก็บแร่ไปบ้างนิดๆหน่อยๆโอ้โหโหไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับผมสกินเถอะพี่น้องใช้สกินดีก่อนเนาะพี่อาร์มอยากใช้แวมพอลิกอะไปเอาสกินมาดีกว่าครับเอาแวมพอลิกดีกว่ามาแวมพอลิกVS สกินไฟและสกินสายฟ้าครับอัพไปด้วยเลยดีไหมมีให้อัพ9เวลนะครับเอาซอสหวานได้เลยเน้นๆเก็บแร่เร็วๆเอ้ไปเลยคราวนี้ก็ไปเลยไม่กลัวใครครับไม่สนลูกใครคราวนี้หวดอย่างเดียวเพราะว่าเรามีสกินดูดเลือดอยู่กับตัวเราสามารถดูดเลือดเขาได้นะครับยิ่งตีโดนยูนิตเยอะเท่าไหร่ดาเมจเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งสเปซมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ดิยิ่งตีโดนยูนิตมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งดูดเลือดมากขึ้นเท่านั้นต้องพูดให้ถูกมันจะสปองสเปซมากขึ้นอะไรครับมันก็สเปซเท่าเดิมยามนี่พูดมั่วไปหมดมาถึงหวดไปก่อนครับไม่สนลูกใครครับหวดไปหนึ่งทีชุบเจ็บอยู่โดนสะท้อนดาเมจอยู่แต่ว่าไม่มีปัญหายับหน้าเรียบร้อยเอายูนิตอะไรดีครับจอมเวทดีกว่าเอ้ยเล่นจอมเวทเหรอทีนี้เราก็รอเขาดูดเลือดแบบนี้จุกับจาบจุกับจาบครับผมแล้วก็จุกับจาบโอเคเหลือเป็นซอสหวานล้วน50คนเลยดีเอาดีครับผมซอสหวานล้วนไปเลยเล่นทำไมจอมเวทครับเล่นซอสหวานล้วนดีกว่ามันก็จะสเปรดดาเมจกันแบบเบิ่มๆมากเลยนะบัวบานะครับตอนนี้เราก็สร้างเป็นซอสหวานล้วนนั่นไงมากันแล้วโอเคตายไป1แล้วก็หัวไปอีก1ครับผมมาพวกเขาเรียกอะไรนะกองทัพซอสหวานเราทั้งหลายครับเราโจมตีจากข้างหลังครับหลังเขาอ่อนครับหลังเขาอ่อนเราก็ตีครับโชว์อย่าให้มันสายฟ้าฟาดได้นั่นน่ะจะแตกมันจะครบแล้วตายไปก่อนเยี่ยมถ้าสแต็กครบแล้วมันฟาดสายฟ้าฟาดหน้าเรานี่ก็กรี๊ดนะครับบอกเลยว่ากรี๊ดแน่นอนพี่อาร์มรออยู่หน้าบ้านนี่เลยคนดูดเลือดจ้องจะเล่นคุณครับโชเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนดูดเลือดจ้องจะเล่นคุณแล้วคุณก็โดนเล่นจนได้ครับเซตยอสูตรต่อสูตรพอซีมอสองห่อใส่ไข่ยิ่งตียิ่งดูดเดี๋ยวเราจะบุกมาพร้อมๆกัน50คนแบบเน้นๆอ๋อไม่ใช่จอมเวทนะแต่ก็เป็นยูนิตที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่โอ้โหดูดเลือดจบจับโชทำไมโอเคมาลุยครับผมพวกสเปียตอนพวกนี้หลังอ่อนแล้วเราทำแบบนี้ได้ไหมลุมตีสเปียตอนเลยหัวหกใส่เราด้วย
โอ้โหฟ้าผ่าเปรี้ยงผ่าเปรี้ยง What? มารอเล่นหน้าบ้านคุณมาสิครับผ่าเปรี้ยงใช่ไหมจอมเวทมาครับรีบโจมตีชุบตายเยี่ยม50คนรอเล่นอยู่หน้าบ้านคุณเขาจ้องจะดูดเลือดคุณครับยูนิตพวกนี้ถ้างั้นก็น่าจะชนะสบายแล้วล่ะนะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับผม yeah. หลังจากนี้ก็คงมียูนิตนี่ไงมากันอีกละไม่มีปัญหาจอมเวทใช่ไหมตายไปตายแล้วจะมาทำอะไรครับจะมาบึ้มเวทเหรอนายคิดว่านายจะบึ้มเวทใส่กองกำลังซอสหวาน50คนไหวหรือเพื่อนต่อไปยูนิตจะเป็นอะไรมาครับเดี๋ยวเรารอดูจริงๆเรามียูนิตไม่ถึง50นะ huh? มันต้องหักคนเก็บแร่ไปอีก8คนนะครับเรามียูนิตแค่42คนเท่านั้นคนยักษ์ครับผมคนยักษ์นี่เราถอยก่อนดีกว่าไหมถอยทำไมครับ What? ลุยเลยเข้าเลยครับผมเน่เข้าหลังแบบนี้ What? ชืบชืบชืบดูเลือดจุ๊บจ๊าบโหนตายกันแบบรัวๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกครั้งที่คนยักษ์ตีนี่ก็จะมีการตายเกิดขึ้นเสมอครับโอ้โหฟ้าผ่าเปรี้ยงผ่าเปรี้ยงอ้าวหายไปแล้วครับผมคนยักษ์ไอ้ที่เรารู้สึกกลัวเมื่อกี้นี้เรากลัวไปเองนะครับมันคือภาพหลอนภาพลวงตาครับจริงๆไม่มีอะไรคนยักษ์มา2เมื่อกี้มีใครมาบ้างยักษ์สายฟ้ายักษ์ไฟใช่ไหมยูนิตสุดท้ายละมั้งเนี่ยคราวนี้มาเป็นเจ้าชายกรอบไฟเราก็ตีแบบโบบาโบบานี่ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอ๋อเจ้าชายกรอบไฟแล้วก็มากับเมก้าจอมเวทนะครับแล้วเมก้าจอมเวทหายไปไหนแล้วครับผมเหลือแต่เจ้าชายกอบไฟกระเด็นออกนอกจอแม้แต่โหมดนี้ยังกระเด็นออกนอกจอกันอีกหรือโอเคมาเรายืนแทงไว้เราแทงไหวอยู่แล้วเราก็ตีหลังโชว์โชว์กระเด็นเมนูหนึ่งแล้วออกนอกจออีกแล้วเออเรียบร้อยอ้าวชนะเลยเยี่ยมไปเลยคงที่37วินาทีเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนี้ก็จะชนะในภารกิจนี้ต่อไปเป็นภารกิจที่304ภารกิจ304นะครับเจอกับบัตเบด20คนจะมาโจมตีตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมเยี่ยมภารกิจ EP นี้เป็นภารกิจที่พี่อามอยากจะใช้สกินมากเลยนะไม่รู้ทำไมนะแล้วเดี๋ยวพี่อามดูก่อนแล้วกันจะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันตอนนี้ไปเล่นแบบแม่ไปซื้อไม่สกินก่อนนะครับเวลาเล่นชาเลนจ์มากๆเนี่ยท้าทายตัวเองมากๆบางทีมันก็น่าเบื่อนะครับเราก็อยากเล่นภารกิจที่แบบว่าสบายๆอะไรแบบนี้ก็คงมีน้องๆหลายคนที่ชอบดูพี่อามใช้สกินนั่นแหละเนาะก็คงอยากจะเห็นว่าสกินแต่ละสกินมันเป็นไงอะไรเงี้ยนะครับเรามีสกินแล้วไม่ใช้มันก็อะไรแปลกๆอยู่นะครับผมแต่ว่าอ่ะชาเลนจ์ก่อนไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีภารกิจที่แล้วที่พี่ยามอยากจะใช้แบบจัดๆอะไรเงี้ยไปดูบัตเบย์กันก่อนครับเจอแบบนี้ชนะยังไง What? พี่ยามจะใช้คาสเซิลอาเชอร์แล้วกันเนาะดีไหมใช้คาสเซิลอาเชอร์หรอเราน่าจะจุกเขาได้นะครับพี่ยามว่าน่าจะจุกได้เฮ้ยเดี๋ยวจุกอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะ What? พี่มาจากไหนครับผมอ๋อมันมีเวฟมากวนเราเรื่อยๆครับถ้างั้นเราไม่สามารถใช้คาสเซิลอาเชอร์ได้แล้วล่ะถ้ามันมีเวฟมากวนแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บแร่ไม่ได้นะครับเราเอาเป็นนักนูออกมาดีกว่าครับแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเราก็จุกทับใหญ่เอาเนี่ยเดี๋ยวเราจุกอยู่ประมาณเนี้ยเอออย่าหลุด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 สวยละสวยละอย่าโอเคอุ้ยเกือบหลุดมันจะมีเวฟมากวนเรื่อยๆใช่ไหมอีก3นาทีเขาจะมาครับคราวนี้มากัน3คน huh? เขาเรียกว่าเวฟก่อกวนใช่ไหมเราก็ขึ้นๆลงๆอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไปไหนถ้าเรามีนักฮานูมากพอเราจะเอาเขาอยู่เองโอเคเอาอยู่เอาอยู่โอเคเอาอยู่เอาอยู่อีก2นาทีเขาจะมาครับเขามีกี่คน1 2 3 4 1 2 3 4 5 20คนโอเคตามที่ภารกิจได้บรีฟเอาไว้มีครบตามจำนวนนั้นแต่เวฟที่มากวนจะเพิ่มเรื่อยๆทีละคนใช่ไหมจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4ไม่กลัวจริงๆก็กลัว อย่าไปตีเพื่อนเราครับยิงมาตีเราเนี่ยจู๊ผิดภาพถึงก็ตายเลยทีเดียวเรามีนักขนูกี่คน1 2 3 4 4 3 12คน12 vs 20เลยนะสติ๊กวอลเก็บแร่ดีกว่าครับช่วยกันเก็บแร่ไวๆดีกว่าเวฟกวนมาอีกไหมเวฟก่อกวนมาอีก5คนครับไปเลยครับรวบครับรวบให้อยู่รวบตึงโอเครวบตึงรวบตึงบัตเบดพวกนี้ไม่กดกันเลยเนาะ เขาแบบไม่มีการยกดาบมากันอะไรทั้งสิ้นครับรับดาเมจแบบเต็มๆเน้นๆที่เขาโหดไงที่เขาแบบว่าไม่สนลูกใครรับดาเมจหมดไม่สนลูกใครครับน่าจะมีเวฟกวนมาอีกมาอีกแล้วครับเวฟกวนมาอีกแล้วเป็นเวฟที่ใช้ก่อกวนเราโดยเฉพาะแต่เราก็พยายามจุ๊บไว้ก่อนนั่นแหละขึ้นลงๆอยู่แบบนี้คำถามคือพี่อามจะรวบตึงบัตรเบดยังไงครับบัตรเบดกองทัพใหญ่เนี่ย
กำลังคิดอยู่ของเรามีกี่คน1 2 3 4อ้าวของเรามี21คนนี่เฮ้ยโอ้โหได้อยู่ของเขามีแค่20คนเองถ้าเราเอาเป็นสเปียร์ทอนออกมาล่ะก็น่าจะดีนะครับอีก10วีเขาจะบุกมาครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปรวบตึงเขาก่อนโอเคมากันแล้วครับรวบขึ้นรวบลงชืบชืบไหนครับถอยครับผมถอยกลับบ้านด่วนๆครับแล้วก็เอาคนเก็บแร่รับศึกไหวกันไหมครับรวบตึงเราคนเก็บแร่รับศึกเลยนะเนี่ยโอเคก็ไหวอยู่ถ้าเราสั่งกลับบ้านล่ะแล้วเอาคาสเซิลอาร์เชอร์ยิงนั่นแหละครับหอยโอเคไหวโอเคมาปังรวบตึงเยี่ยมโอเคสบายเกือบแย่เหมือนกันนะเกือบแย่เหมือนกันครับผมต้องเอาคนเก็บแร่มาแทงกันเลยนะโอเคก็เป็นภารกิจที่สนุกสนานนะครับสำหรับ EP นี้เนาะ303-304เดี๋ยวผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มก็สิงเมอร์และเกม Stick War Legacy ต้องขอตัวลาไปด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาพบกันใหม่ใน Stick War Legacy ตะลุยภารกิจนะครับแล้วก็อย่าลืมมีซีรีส์ไม่ยากไม่ซื้อไม่สกินเล่นกันในโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นในโหมดไม่รู้จักจบตายด้วยนะครับผมฝากไว้อีก2ซีรีส์ด้วยสำหรับวันนี้พี่อาร์มก็สิงเมอร์และเกมSlick War Legacyต้องขอตัวลาไปด้วยเพียงเทดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม